สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับล้มบอลล้มบอลรีแอคชั่นนะฮะสัปดาห์นี้ก็เช่นเคยฮะแต่ที่เราดูลูกยิงสวยๆลูกยิงสวยของนักเตะอิตาเลียนมาแล้วในสัปดาห์ก่อนหรืออะไรต่างๆเนี่ยวันนี้จะเป็นลูกยิงสุดสวยของนักเตะเช็กโกสโลวาเกียหรือที่เขาเรียกว่าสาธารณรัฐเช็กดีเอาเพื่อเพราะพี่เมืองหลวงชื่อว่าฮิปเบอร์ตัวเนียนบูสกัตบูสกัตฮังการีปรากผมเป็นคนปรากอ๋อสอรี่ปรากปรากช่องเอาไปเพราะพี่ทำงานอยู่ซอครับผมไปฮะนี่นักเตะสาธารณรัฐเช็กมาแล้วนี่มาดูว่ามีใครบ้างมาติเย่วีด้ามาเตสมาเตสก็กูอยากจะเป็นมาติเย่เฮ้ยแต่มันไม่ติดเชฟคุณนี่หรอไม่ติดบังทำไมไม่ติดเชฟคุณนี่ที่ไม่ได้แต่งเล่นดีมากเลยแล้วมันอยู่ที่ไหนอะเช็คไม่ใช่ทีสโมสรนี่เบอร์ลี่เอ้ยเบอร์ลี่ไม่ติดหรอกถ้าอยู่ที่นั่นเองถ้าจุดเบอร์เกอร์นี่อยู่ลิเวอร์พูลถ้าลิเวอร์พูลก็คือสวยสำหรับซ้อมหมดเฮ้ยตรงนี้สวยจริงนี่ตอนอยู่ไหนไม่ได้ลิเวอร์พูลแล้วนี่คือย้ายไปแล้วใช่ไหมออกไปจากลิเวอร์พูลเนี่ยดูแต่แม่งเก่งนะเออขยันงัดขึ้นมาไปคาร์ลิโฮสกี้ป่ะนี่ไงคนนักเขาเรียกอะไรแฟนแมนยูชอบชิบหายไหมชอบนิสัยดีด้วยจริงเหรอเงียบไม่ค่อยพูดแล้วก็แบบเล่นก็แบบเนี่ยลากเรือไปยิงรู้จักอ่ะสนิทกันอ๋อสมัยผมไปอยู่โถพี่อยู่โถมาเร็กมาเตโจสกี้ใช่ป่ะโอ้โหลูกนี้เข้าข้อบอลกระดอนไปดีเนี่ยบึ้มยิงแบบลูกนี้ยิงไม่ยากเข้าไปเข้าข้อไปดีเหรอเหรอพ่อมีโทมัสราซินสเกไปอยู่ไหนแล้วเนี่ยอ๋อโลซิกี้ถ่ายแล้วเหรอโอ้โหไอเนี่ยแม่งเก่งแต่มันจะได้แล้วเจ็บเปราะบางเองศิลปินไม่ศิลปินเด็กเรียกว่าอะไรแบบสไตล์แบบแบบโมซาร์ทอะไรวะโมซาร์ทล่าเนี่ยเฮียนั่นลิเวอร์พูลเรียกไปแบบเขาเรียกอะไรแบบไม่ต้องพูดเลยเฮียมันนึกไม่ออกติดที่ปากเนี่ยเออไปก่อนแล้วกันยิลยาโรซิกเบอร์มิงแฮมอุ้ยล็อกซ้ายซึ่งนี่ไม่เคยเห็นว่ะผมไม่ทันนี่ไม่เกิดใช่ไหมแต่กูทันเป็นไทยิมนะเมื่อกี้แม่งมาเมืองไทยด้วยสัตว์จำได้โบตันไอ้เหี้ยจะต่อยกูนี่แหละไอ้เหี้ยมีตัวนึงแบ็คขวาไอ้เหี้ยจะล่อกูแต่มิลานบาลอสเป็นคนหนึ่งนะที่ผมชอบคือแม่งพัฒนาตัวเองดีมากตอนแรกแม่งเป็นคนที่แบบเหี้ยผมแบบแม่งเก่งเลยเชื่อป่ะแล้วตอนนั้นลิเวอร์พูลแม่งไม่มีกองหน้าก็ใช้แม่งเนี่ยแล้วมันก็ยิงตลอดเออผู้ไถลูกเก่งไงลูกมุดอ่ะเลี้ยงแล้วแบบไม่มองอ่ะใช่ลิสเซอร์ได้นั่นว่าหนีเฮ้ยจริงๆเช็คก็ไม่น้อยนะเล่นมีทีมลีกอะเยอะแต่ก่อนแต่ว่าตัวที่ดังๆมันอาจจะไม่มันจะมีช่วงระยะเวลานะที่แบบว่าช่วงนี้นักเตะเช็คฮิตช่วงนี้นักเตะสเปนฮิตเหมือนพอมาคนหนึ่งแล้วแม่งเก่งก็คิดว่าคนอื่นต้องดีเหมือนกันนี่ไปเจอมันแล้วมันดีดีนี่นี่ก็ยิงดีซัมเออพวกนี้มันยิงไกลดีว่ะผมพี่นะข้ามขาข้ามขาทุกทีเลยยิงเนี่ยมึงเดี๋ยวพี่จะสอนให้ขอสอนยิงบอลครับมีเขาครับอะไรเป็นยังไงกันล่ะนี่ๆๆโทมัสโรซิโอ้โหยิงสเปอร์ด้วยเนี่ยเวลาไปเล่นบอลผมโคตรชอบยิงเวลามาแล้วแบบยิงเราคิดว่าเข้าคอแต่ไอ้เหี้ยแม่งชอบไปไหนก็ไม่รู้ไอ้เหี้ยพอดีไปอีกทางเลยก็มึงแป้ไงไม่แป้แป้มึงก็ดักสโมสรสูงสุดวันนั้นอะท็อปสกอร์เลอร์เลยไอ้เหี้ยตะข่ายข้างบนมึงยังเตะข้ามเลยใครตำได้อะไม่มีไงนี่ก็เป็นนักเตะเช็คนะคุณผู้ชมนะครับก็ถ้าแต่ก่อนผมว่าน่าจะมีชื่อดังหลายๆคนแต่ว่าสมัยนี้อาจจะดูน้อยลงไปเยอะที่อยู่มายูชื่ออะไรแล้วบ้างตอนนี้เหรอโพโบสกี้โพโบสกี้โพโบสกี้ดังจากยูโรยูโร96แบเกอร์นะสมิเซอร์อย่างเงี้ยแยนโคลเลอร์แต่ก่อนที่ดังๆไม่ได้หมายถึงว่าอยู่อังกฤษเออหมายถึงว่าชุดนั้นแยนโคลเลอร์ใช่ชื่อเหมือนมิลานบาลอสของหน้าเยอรมันบาลอสโอเคอ่ะนี่ก็เป็นล้มบอลรีแอคชั่นที่มาฝากคุณผู้ชมกันนะฮะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าจะเป็นลูกยิงหรือว่าเป็นอะไรรอติดตามแล้วกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีจ้ะสวัสดี